วัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอซ์จาก YouTube Commonway นะครับผมวันนี้เราก็อยู่กันที่ Komodo ตรงนะฮะ Star Galactic Golem นะหรือ Golem หินนั่นเองที่เรารู้จักกันดีนะครับผมตอนนี้Golem หินมันอยู่ข้างบนนะฮะแบบด้านบนของ Komodo นะครับผมเราก็ยังอยู่กันในซีรีส์ของพี่ๆเวลไหนดีนะฮะก็ตอนนี้เป็นตอนที่3แล้วนะครับผมหลังจากที่เราพาไปนิเพมใช่ไหมครับผมแล้วก็มีรีเควสต์มาว่าให้อยากพาไปโกเลมหินหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมก็เหมือนเดิมนะครับผมของก็เอามาก็เหมือนเดิมครับก็ปลา200ตัววิง200อันนะครับผมอันนี้เหมือนเลยแล้ว99ดาวิงเหมือนเมื่อกี้ทีนึงนะครับแล้วก็บู4กล่องนะครับเอามือเผื่อไว้นะครับผมแล้วก็ที่เหลืออื่นๆก็ปกตินะครับส่วนทองสมใสก็อันนี้คลิปนี้ผมจะตีธรรมดานะครับผมไม่ได้โฮลีคอร์ดแล้วนะครับหมดนะฮะเหลือไว้แค่นี้กล่องบูเอามาเผื่อเฉยๆนะครับผมเอาไว้ประดับบารมีนะครับผมให้มันรู้ว่ามีนะครับอุ่นใจนะฮะส่วนของสงสัยผมก็เป็นสายตีปกตินะครับก็คือเป็นโมบิโก้จะสลับกับหมวกงูนะครับแล้วก็หมวกพิการนะครับเป็นหู SPD นะครับหูใหม่นะครับแล้วก็เสื้อก็เป็นเสื้อปกตินะครับเสื้อกล้ามเกงในนะครับผมเคียวบาโคก็จิปาถะเลื่อยเปื่อยไปเรื่อยนะครับผมก็ในแบบนี้ส่วนใหญ่เป็นวอเตอร์เพสไลท์ลูกล่างนะครับถ้าจะมาก็เป็นไข่บิโกะนะครับหรือถ้าทุนหนาก็เป็นลาวาโกเลมก็ได้นะครับตีโกเลมอย่างเดียวเลยนะครับผมส่วนของอื่นก็ของเหมือนเดิมครับผมไม่มีอะไรแบกแยกนะครับผมโอเคครับไปดูกันดีกว่านะครับผมเข้าไปก่อนนะปึ๊บนี่เต็มเลยนะครับกดครับกดกระต่ายด้วยนะครับกดกรรมนะฮะโอเคนะครับผมป๊าบครับเอาบูมานะครับก็คือเอามาคูโบกนะครับผมนี่ครับเห็นไหมครับจากเมื่อกี้นะครับนี่จากเมื่อกี้นะครับ400ไม่ใช่400ดิ580อันนี้คือคูโบกแล้วนะครับดูตอนไม่คูโบกตัวอื่นให้ดูแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวก่อนนี่ได้ตอนไม่คูโบกครับแทงได้470นะครับแต่ถ้าคูโบกแล้วปุ๊บจะขึ้นดาเมจเป็น586นะครับถือว่าช่วยให้ค่ามอนเร็วขึ้นประมาณสักตัวโบกกี่เปอร์เซ็นต์อ่ะจะไม่ได้20ป่ะนะฮะถือว่าค่ามอนเร็วขึ้น 20% นะครับเราจะได้โดนตีน้อยลงครับแต่มันมอนตีแรงขึ้นนะระวังข้อนี้ไว้ด้วยนะครับถ้าใครเลือดน้อยก็ระวังนิดนึงนะครับตีขึ้น 1,400 เลยนะครับผมที่นี่นะครับก็เป็นที่ที่ดับมีรูค่อนข้างโอเคนะครับถ้าโดนมีฟอร์นะครับท้ายมันก็พึ่งนี่ไงอีเล็กมาเลยนะครับคนเดียวนะฮะคืออยู่ที่ดวงดีนะครับผมบางทีก็ได้อีรูใหญ่บ้างเล็กบ้างแล้วแต่นะครับผมแต่รวมๆแล้วก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมโอเคครับเอาไว้แค่นี้ก่อนละกันครับเดี๋ยวอีกครั้งเจอกันนะWe'll be right back.
ครึ่งชั่วโมงผ่านไปนะครับตอนนี้สมุดคุณได้หมดลงไปแล้วนะครับผมพร้อมกับยาผมนะครับก็ที่นี่ไม่ค่อยได้ใช้อะไรปั๊มๆเท่าไหร่นะครับผมก็ที่นี่ก็ตีธรรมดานะครับมันเลยไม่ค่อยเปลืองเท่าไหร่นะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าของปั๊มเหลืออะไรบ้างนะครับก็นี่ครับปั๊มนะครับเอาปลาไป200ตัวนะครับเหลือกลับมา70อันนะครับก็กินไป130ตัวนะครับแต่วิงเหลือเยอะมากนะครับเพราะไม่ค่อยได้วิงครับผมก็คือมีมอนให้ตีเรื่อยๆนะครับมันก็เลยไม่ต้องวิงไม่เหมือนแบบอื่นนะครับผมแล้วก็บูผมใช้ไปแค่4ขวดนะครับ4ขวดนะไม่ได้พูดผิดก็คือ4ขวดจริงๆนะครับก็ยังอยู่3กล่องกับอีก46ขวดนะครับคือไม่ค่อยได้ใช้ไงไม่ได้โฮลี่คอร์สปุ๊บก็แค่โฟโบกแล้วก็กดสเปซเคนนั่นเองนะฮะแล้วมันก็มีชูตัวฮีช่วยได้นิดหน่อยอยู่แล้วนะครับมันก็เลยไม่ต้องปั๊มอะไรมากมายนะครับผมก็แค่ถ้ามันจะหมดก็เติมไปนิดหน่อยครับก็ใช้ไป4ขวดเท่านั้นเองครับส่วน EP นะครับ EP มาดูของเรากันดีกว่านะครับ EP นะครับ EP ก่อนไปเก็บเลเวลนะครับของผมได้มีอยู่4,11,000นะครับผม12หน่วยนะครับ12 EP นะครับผมหลังจากไปเก็บเลเวลนะครับครึ่งชั่วโมงผ่านไปนะครับตีโกเลมอย่างเมามันนะครับผมก็ไปเช็คใหม่อีกรอบนึงนะครับ EP เพิ่มขึ้นมาเป็น5,210,000นะครับ16หน่วยนะครับก็สุทธิแล้วนะครับครึ่งชั่วโมงผมได้ EP ทั้งหมดเท่ากับ1,199,004หน่วยนะครับก็ตีกลมๆ ก็คือได้ EP มาครึ่งชั่วโมงเนี่ย1,200,000หน่วยนั่นเองนะครับผมก็ตีเป็นคูณ EP ก็เป็นชั่วโมงปุ๊บชั่วโมงละ2,400,000นะครับก็ถือว่า EP เป็น EP ที่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับ EP ถือว่าน้อยนะครับก็ชั่วโมงละประมาณ1,200,000เท่านั้นเองนะครับเอ้ยชั่วโมงละ2,400,000เท่านั้นเองนะครับผมแต่ที่สำคัญครับถามว่า2,400,000มันดียังไงนะครับก็มาดูของดรอปนะครับผมของดรอปนี่อาจจะไม่ดูไม่เยอะนะครับพวกขยุขยะอะไรไม่เท่าไหร่นะครับแต่มาดูอีลูครับอีลูได้มา4เม็ดใหญ่นะครับแล้วก็9เม็ดเล็กนะครับแค่นี้ก็เกือบ6เม็ดใหญ่แล้วนะครับผมแล้วก็โอลิ1ก้อนนะครับอันนี้บังเอิญผมไปเจอคิมิล่านะครับผมเลยสอยมานะครับก็ได้ไปแลกขาวมานะครับตินนะครับผมแล้วก็โอลิ1นะครับแต่ปกติไม่ได้หรอกปกติจะได้แค่พวกอีลูนะครับผมอันนั้นถือว่าเป็นของแถมไปนะครับก็คือขยะก็ประมาณนี้แหละมาดูกันว่าขยะเพียวๆเนี่ยขายได้เท่าไหร่นะครับผมไม่รวมอีลูนะปึ๊บโอลิไม่เอาไม่นับนะครับผมขยะนะฮะกิฟต์บ็อกซ์ไม่เอาปึ๊บจึ๊กโอเคขยะประมาณ 76,000 นะครับ OC ก็น่าจะประมาณสักประมาณ 80,000-90,000 น่าจะประมาณ 90,000 นะครับผมแล้วก็อีลู6เม็ดนะครับ6เม็ดตอนนี้ราคามันจำไม่ได้ว่า 20,000-25,000 นะครับเอาว่า 25,000 แล้วกันนะฮะ4เม็ดก็100,000บวกอีก2เม็ดก็150,000บวกอีก90,000นะครับก็เป็น240,000นะครับยังไม่รวมโอลิช่างแม่งนะครับไม่นับนะครับถือเป็นกรณีพิเศษครับที่ผมเจอคาริล่านะครับก็คือประมาณ240,000นะฮะก็ถือว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่กำไรนะครับผมก็เป็นครั้งที่ผมมาเก็บเลเวลแล้วผมกำไรนะครับก็อย่างที่บอกไว้ครับอย่างที่เคยบอกว่าเก็บเลเวลก็เอาเลเวลนะครับอย่ามาแบบกักนะครับว่าจะเอาเวลด้วยจะเอา EP ด้วยนะครับผมเวลก็คือเวลนะครับหาตังก็หาตังนะครับผมว่าโกเลมเห็นเนี่ยมันเหมาะเป็นที่หาตังค์มากกว่านะครับตีชิวๆนะครับผมปั๊มไม่ต้องใช้เลยนะครับปั๊มเป็นแบบธรรมดามากครับแค่ปลา100กว่าตัวกับวิง80อันนะครับบูอีก4ขวดนะครับเรียกว่าชิวมากนะครับคือโบกปุ๊บตีไม่ต้องตื่นเต้นอะไรทั้งนั้นครับไม่ต้องวิงนะครับผมอีลูนี่ดับชิวๆเลยนะแบบนี้นะครับผมก็ถือว่าเป็นที่หาตังค์อีกที่นึงที่โอเคเลยนะฮะก็ลองมากันดูได้นะครับผมยังไงก็แล้วแต่ครับก็อย่าลืมกด Subscribe YouTube Common Way ด้วยนะครับเวลาผมมีคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีดของ YouTube แล้วก็ถ้าใครอยากให้ผมไปลองเก็บเลเวลที่ไหนก็แล้วแต่นะครับก็ช่วยคอมเมนต์ไว้หน่อยแล้วกันนะครับผมจะได้หาเวลานะครับไปทำคลิปเก็บเลเวลให้นะครับผมยังไงก็ขอบคุณมากครับที่มารับชมกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ